คนวัยรุ่นสมัยก่อนเขาจะเรียกกันหลายชื่อมีทั้งข้าวผัดมิโก้ข้าวผัดข้าวผัดมิโก้ข้าวผัดมันดำสวัสดีค่ะก้อยฟู้ดดี้เกิร์ลนะคะวันนี้เราจะพาทุกคนไปชิมป้าอ้วนข้าวผัดโบราณที่อยู่ที่ท่าน้ำนนท์นะแต่ตอนนี้เราอยู่ซอยบางไผ่22นนทบุรีไม่ใช่ท่าน้ำนนท์นะคะเราจะมาบ้านแกก่อนเพื่อที่จะมาเจาะสูตรลับแกว่าทำไมข้าวผัดโบราณของป้าอ้วนเนี่ยถึงอร่อยเป็นที่ติดอกติดใจของใครหลายคนเลยค่ะถึงบ้านแกแล้วค่ะรั้วสีชมพูนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปทักป้าอ้วนแกกันก่อนดีกว่าปะวันนี้มาบุกถึงครัวเลยนะคะได้ยินแบบชื่อเสียงเรียงนามแล้วแบบว่าต้องมาเจาะสูตรป้าหน่อยนะคะป้าขายมากี่ปีแล้วคะเนี่ยถ้าร่วมรุ่น2ด้วยนะคะจะร่วมจะ60ปีแล้วค่ะโอ้ป้าคือรุ่น1รุ่น2รุ่น2ค่ะรุ่น2เหรอคะคือรุ่นแรกก็คือป้าอ้วนนั่นแหละค่ะคือต้องใช้นามชื่อแม่เพราะคนจะรู้จักอ๋อเหรอคะค่ะจักกันค่ะแล้วป้าเปิดกี่โมงปิดกี่โมงคะถ้าช่วงเย็นนี่ก็เปิด4โมงเย็นนะคะ4โมงเย็นแล้วก็เลิกตอนนี้ก็แล้วแต่ตามแล้วแต่ของหมดใช่ไหมคะมีวันหยุดไหมจ๊ะอ๋อก็มีค่ะแต่คือไม่ได้หยุดประจำเหนื่อยก็หยุดพักเหนื่อยก็พักเนาะทำเองทุกเมนูทุกรายการเลยใช่ไหมคะแล้วก็ปรุงรสเองหมดทุกอย่างค่ะคือก็ปรุงเตรียมเอาไว้แล้วก็ตอนให้หลานผัดค่ะแรงเยอะหน่อยข้อแข็งข้อแข็งแล้วป้าขายจานหนึ่งเท่าไหร่อ่ะตอนนี้ตอนนี้ก็ยุคโควิด30 30อยู่30บาทเหรอคะอ๋อ30บาทช่วยกัน30บาทถูกมากเนาะถูกมากอย่างนี้ด้วยค่ะแล้วมีกำไรมั้ยถามจริงๆค่ะก็ได้นะพออยู่ได้นะพออยู่ได้แล้วไอ้ชื่อข้าวผัดโบราณนี่คือป้าตั้งเองหรือว่ามาจากไหนจ๊ะคือก็ตั้งเองแต่คนวัยรุ่นสมัยก่อนเขาจะเรียกกันหลายชื่อมีทั้งข้าวผัดมิโก้ข้าวผัดมิโก้ทำไมอ่ะมันดำคือเน้นแล้วก็ของเรามันจะเป็นไข่เป็ดเป็นไข่ดาวค่ะจะมีตอนที่แม่ขายก็จะมีไข่ดาวขึ้นเชียงต้นมันเนี่ยอือหลักหลักเลยค่ะแล้วก็ไอ้หมูยอฮอทดอกนี่ก็จะมาเสริมทีหลังอ๋อตอนที่เป็นท็อปปิ้งเป็นท็อปปิ้งค่ะเผื่อใครไม่กินขึ้นเชียงไม่กินทอดมันนี่ก็คือเลือกเลยเลือกได้ถ้าจะเอาอะไรชิ้นงานไหนใช่ไหมคะถ้าเอาทุกอย่างก็40บาทเนี่ยอย่างนะคะอ๋อทุกอย่าง40แต่เราใช้น้ำส้มเป็นน้ำส้มหมักน้ำส้มหมักอ๋อน้ำส้มปิ๊กดองอย่างนี้ใช่ไหมคะแสดงว่าเป็นทีเด็ดทีเด็ดใช่ไหมคือทีเด็ดเลยค่ะแล้วอย่างข้าวเนี่ยช่วงขายดีสุดๆเลยอ่ะใช้วันละกี่กิโลคะข้าวรวมแล้วก็แบบขายดีๆเลยอ่ะข้าว30โลไข่กี่แผงนึกไม่ออกเลยเนาะสมัย56แผงอ่ะนับเงินแล้วมีความสุขก็วันนี้เตรียมจานมาเป็นจานสังกะสีด้วยเพื่อไม่ให้ป้าเหนื่อยต้องมาล้างจานให้เราคือเราอยากจะรู้ว่า30บาทเนี่ยเราจะได้ปริมาณแค่ไหนเนาะแล้วก็มีอะไรเยอะแค่ไหนเดี๋ยวเราไปดูกันนะให้ป้าตักให้ดูได้มาแล้วค่ะข้าวผัดโบราณป้าอ้วนท่าน้ำนนท์นะคะพูนๆเลยค่ะเต็มชามเลยจานนี้ป้าบอกว่า40บาทเท่านั้นค่ะเดี๋ยวขออธิบายนิดนึงนะคะคือข้าวผัดโบราณของป้าอ้วนเนี่ยคือป้าอ้วนเนี่ยจะผัดข้าวอ่ะกับ
ผักคะน้าแล้วก็หอมใหญ่ไม่มีเนื้อสัตว์ไม่มีไข่เลยนะคะแล้วเดี๋ยวตอนกินเนี่ยป้าอ้วนก็จะท็อปปิ้งมาด้วยแบบเครื่องเคาต่างๆพวกนี้40บาทจานนี้มีอะไรบ้างมาดูกันทอดมันปลากุนเชียงเอามาซอยๆนะคะแล้วก็หมูยอไส้กรอกไก่ไข่เป็ดดาวยางมะตูมราดด้วยพริกน้ำส้มนะคะซึ่งแบบว่าอันนี้แหละจะตัดเลี่ยนได้ดีมากเลยค่ะป้าเขาบอกเดี๋ยวมาชิมกันนะคะขอลองข้าวก่อนเพียวๆคำแรกข้าวรสชาติดีมากค่ะมันจะมีความหอมของซีอิ๊วดำแล้วก็มันจะมีความแบบเข้มข้นจากแบบตัวพริกน้ำส้มเนี่ยค่ะนี้ก็จะมีทอดมันนะคะทอดมันชิ้นไม่ได้ใหญ่มากแล้วก็มีความหอมเครื่องแกงนิดๆค่ะใช้ได้ค่ะหมูยออันนี้แบบกับไส้กรอกเนี่ยคือป้าแกทอดเองเลยสดๆ สะอาดปลอดภัยแล้วก็จะมีไส้กรอกไก่ค่ะเด็กๆน่าจะชอบนะคะหนังกรอบค่ะแตงกวามาเป็นเครื่องเคียงด้วยนะคะโอ้โหยางมะตูมยางมะตูมแท้ๆเลยค่ะเนี่ยดูสุดๆค่ะโอเคนะเอาแล้วนะดีงามมากยิ่งกินในจานสังสียิ่งดีถ้าใครสนใจอยากชิมไม่ต้องมาถึงบ้านป้าอ้วนนะคะไปที่ท่าน้ำนนท์เลยค่ะน่าจะสะดวกกว่าหมดเนี่ยคือ40บาทใส่กล่องก็ได้นะคะพิกัดที่ป้าตั้งร้านขายอยู่ก็คือตรงแถวๆหอนาฬิกาเลยถามใครก็รู้จักค่ะข้าวผัดโบราณป้าอ้วนนะคะเราคิดว่านะคือข้าวผัดจานนี้มันก็อร่อยสมราคาถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้อร่อยที่สุดหรืออร่อยมากๆขนาดนั้นนะอาหารแบบนี้มันคืออาหารท้องถิ่นของเราเรากินแบบนี้มาตั้งแต่เด็กๆแล้วราคามันเนี่ยก็แบบย่อมเยามันทำให้หลายปากท้องเนี่ยเขาสามารถที่จะแบบซื้อได้แล้วก็ยังพอมีเงินเหลือเก็บในแต่ละเดือนด้วยราคาของมันนะคะเราอยากให้ร้านอย่างเนี้ยอยู่คู่กับคนไทยไปอีกนานๆเลยค่ะก็ขออนุญาตปิดคลิปตรงนี้เลยนะคะถ้าใครชอบวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะยังไงถ้าใครอยากชิมข้าวผัดป้าอ้วนอ่ะไปท่าน้ำนนท์แล้วฝากอุดหนุนป้าอ้วนด้วยนะคะอร่อยแน่นอนค่ะ